ก๊อฟพิชยะจัดไปจุกจุกโดนแซะเรื่องแต่งงานฟาดกลับให้ไปเช็คสมองเพิ่งผ่านความชื่นมื้นในครอบครัวมาหมาดแต่ก็มีเรื่องให้หนุ่มแซบก๊อฟพิชยะปรี๊ดขึ้นมาจนได้เพราะล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพความชื่นมื้นในงานแต่งงานน้องสาวหญิงพลอยชมพูลงในอินสตาแกรมแต่ดันมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นแซวเรื่องแต่งงานงานนี้หนุ่มก๊อฟเลยจัดไปหนักๆเรียกว่าหลังๆมานี้แรงดีไม่มีแผ่วแรงชัดจัดเต็มสำหรับหนุ่มก๊อฟพิชยะอย่างล่าสุดเจ้าตัวก็จัดจุกๆให้ชาวเน็ตไปหนึ่งดอกเมื่อก๊อฟโพสต์ถึงน้องสาวที่เพิ่งแต่งงานไปและปิดท้ายว่างงว่าทำไมไปก่อนพี่ว่า 55,555 แต่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่งงนะก็เห็นอยากแต่งกับผอ.ทุกคนที่คบอะกับคนปัจจุบันตอนคบประมาณ 6-7 เดือนก็ให้สำกับ9นายว่าอยากแต่งแล้วอะวันนี้งงมาก 5,555 ซึ่งก๊อฟก็ไม่รอช้ารีบเข้ามาคอมเมนต์ตอบเผ็ดๆว่าว่างหรอสร้างไอจีมาป่วนประสาทเปล่าครับแน่จริงเอายูสเซอร์จริงออกมาดิจะได้เจอกันนี้สำว่าให้เป็นไปธรรมชาตินะล่าสุดเช็คสมองนะงานนี้แฟนๆพากันเข้ามาซัพพอร์ตหนูก๊อฟกันเพียบเรียกได้ว่าใครจะเข้ามาเกรียนต้องคิดดีๆก่อนแล้ว